สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับโครงการติวเอ็นเด็ดออนไลน์สู้ภัยโควิด19นะครับชาวกศน.อำเภอเมืองชลบุรีในวิชาคณิตศาสตร์พ.ค.11001ในระดับประถมศึกษานะครับโดยนายบัญชาแสงฟ้านะครับครูกศน.ตำบลบางทรายนะครับวันนี้เราจะมาติวเอ็นเด็ดออนไลน์กันนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับในข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับครูสอนว่ายน้ำให้นักกีฬา5คนว่ายน้ำระยะทาง25เมตรโดยจับเวลาทีละคนแล้วบันทึกผลดังตารางนะครับในตารางก็จะชี้แจงให้พวกเราทราบแบบนี้นะครับนักกีฬานะครับสมใจใช้เวลาในการว่ายน้ำได้เวลา 29.459 วินาทีสมปองใช้เวลา 30.076 วินาทีสมรักใช้เวลา 25.578 วินาทีสมสุขใช้เวลา 35.351 วินาทีสมจิตใช้เวลา 32.892 วินาทีนะครับดังในตารางที่นักศึกษาเห็นนะครับผมจะขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับครูสอนว่ายน้ำให้นักกีฬา5คนนะครับว่ายน้ำในระยะทาง25เมตรโดยจับเวลาทีละคนแล้วบันทึกผลดังตารางดังนี้นะครับจากข้อมูลข้อใดเปรียบเทียบการว่ายน้ำของนักกีฬาได้ถูกต้อง 1. สมใจว่ายน้ำเร็วกว่าสมรักแต่ช้ากว่าสมจิต 2. สมปองว่ายน้ำเร็วกว่าสมจิตแต่ช้ากว่าสมสุข 3. สมจิตว่ายน้ำเร็วกว่าสมสุขแต่ช้ากว่าสมปอง 4. สมรักว่ายน้ำเร็วกว่าสมปองแต่ช้ากว่าสมใจนะครับในถ้าย้อนดูในเรื่องของตารางนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในส่วนของตารางของส่วนนี้นะครับว่าตามตารางที่ชี้แจงตรงส่วนนี้นะครับแล้วพอเรามาดูที่โจทย์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่4นะครับงั้นเรามาดูที่เฉลยกันเลยนะครับเฉลยข้อนี้ก็คือข้อ3นะครับสมจิตว่ายน้ำเร็วกว่าสมสุขแต่ช้ากว่าสมปองนะครับเพราะว่าสมจิตใช้เวลาในการว่ายน้ำมากกว่าสมปองแต่ใช้เวลามากกว่าสมสุขนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูในตารางเปรียบเทียบได้นะครับตารางเปรียบเทียบเวลาได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากสำหรับนักศึกษานะครับให้เราดูตารางเปรียบเทียบไปด้วยนะครับเรามาดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนะครับชาวสวนเก็บฟักทองได้210กิโลกรัมบริจาคให้โครงการอาหารกลางวัน2ส่วน7ของฟักทองที่เก็บได้ที่เหลือเอาไปขายกิโลกรัมละ15บาท50สตางค์ชาวสวนได้เงินจากการขายฟักทองกี่บาทเรามาดูช้อยนะครับก็จะมี1 875บาท2 930บาท3 2325บาท4 3255บาทนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเฉลยก็เป็นข้อ3นะครับ 2325 บาทนะครับเพราะบริจาคไป2ส่วน7ของฟักทองที่เก็บได้นะครับส่วนที่เหลือก็คือ5ส่วน7ของฟักทองที่เก็บได้แล้วราคาขายกิโลกรัมละ15บาท50สตางค์ก็จะได้นะครับวิธีคิดก็คือใช้วิธีคิดคือ5ส่วน7ก็คือฟักทองที่เหลือนะครับคูณด้วย210กิโลกรัมของฟักทองทั้งหมดแล้วหารด้วย7นะครับหารด้วย7แล้วก็คูณด้วยราคาฟักทองคือ 15.50 บาทนะครับคำตอบก็จะคือ 2,325 บาทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในข้อถัดไปนะครับการหาหอลมอของ18และ27นะครับการหาหอลมอของ18และ27นะครับ1 2
2 9 3 18 4 27นะครับเรามาดูเฉลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเฉลยก็คือข้อ2นะครับคำตอบก็คือ9นะครับเพราะตัวหารของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18นะครับตัวหารของ27ก็คือ1 3 9 27ตัวหารร่วมมากที่สุดของหรือหอรมอเนี่ยของ18และ27ก็คือ9นะครับหอรมอเนี่ยคือหารร่วมมากนะครับคือการนำตัวเลขต่างๆที่หารจำนวนนั้นแล้วลงตัวนะครับก็อย่างตัวอย่างนะครับที่หารแล้วลงตัวก็จะมีนะครับของ18แล้วก็ของ27นะครับก็จะมีก็จะมี9นะครับก็จะมี9ทั้ง2ตัวนะครับระหว่าง18แล้วก็27นะครับก็จะมี9ส่วนนี้นะครับก็ข้อนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับนักศึกษาก็สามารถหาฝึกแล้วก็ในการทำได้นะครับข้อถัดไปนะครับครูบัญชาซื้อปากกาเพื่อนำมาแจกนักเรียน96ด้ามนะครับปากกาน้ำเงิน42ด้ามปากกาแดง30ด้ามปากกาดำ24ด้ามครูบัญชาจัดปากกาทั้งหมดใส่ถุงแต่ละถุงมีจำนวนปากกามากที่สุดและให้เป็นสีเดียวกันซึ่งจำนวนปากกาที่มากที่สุดแต่ละถุงเนี่ยหาได้จากหอรมอของจำนวนปากกาทั้ง3ชนิดจากข้อมูลแต่ละถุงมีปากกามากที่สุดกี่ด้ามนะครับใช้กันนะครับ1 2ข้อ2คือ3ข้อ3คือ5ข้อ4คือ6นะครับเฉลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือ6นะครับนักเรียนหาหอรมอของ42 30และ24ได้ถูกต้องก็คือ6นะครับแต่ละถุงมีปากกามากที่สุดก็คือ6ด้ามนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของในเรื่องของจงหาตัวคูณร่วมของ3และ4นะครับตัวคูณร่วมของ3และ4นะครับซอยก็จะมีนะครับ1 12 24 36 2 12 18 36 3 4 15 18 4 28 32 36นะครับมาดูที่เฉลยนะครับดูที่คำตอบนะครับคอลนอนะครับก็คือตัวคูณร่วมน้อยนะครับคูณร่วมน้อยนะครับข้อนี้ก็คือเฉลยนะครับก็คือข้อที่1นะครับ12 24 36นะครับจำนวนที่มี3เป็นตัวประกอบก็คือ3 6 9 12 15 18 21 24 27และ36นะครับคือจำนวนที่มี3เป็นตัวประกอบนะครับส่วนจำนวนที่มี4เป็นตัวประกอบก็คือมี4มี8 12 16 20 24 28 32และ36นะครับตัวคูณร่วมของ3และ4ก็คือ12 24 36ก็คือข้อที่1ข้อถัดไปนะครับนะครับโจทย์มีอยู่ว่านะครับหมู่บ้านมีประชากรอยู่850คนเป็นชาวนา 80% ของประชากรทั้งหมู่บ้านจงหาว่าหมู่บ้านนี้มีชาวนากี่คนนะครับสำหรับข้อนี้มาดูที่ช้อยนะครับ1 590คน2 650คน3 680คน4 710คนนะครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับข้อนี้ก็จะมีวิธีคิดให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับว่าวิธีคิดอย่างไรนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเฉลยก็คือข้อ3นะครับ680คนนะครับเฉลยนะครับก็คือข้อ3นะครับ680คนนะครับก็มีวิธีการคิดให้อยู่นะครับวิธีการคิดก็คือชาวนา 80% ของประชากรทั้งหมู่บ้านนะครับหมายความว่ามีชาวนา80แล้วนะครับแล้วก็หารด้วย100ของประชากร
ทั้งหมู่บ้านที่มีอยู่คือ850คนนะครับมีวิธีคิดง่ายๆตรงส่วนนี้นะครับวิธีคิดก็80หารด้วย100คูณด้วย850นะครับคำตอบก็จะคือ680คนถัดไปนะครับเรามาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้นะครับคะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์200คะแนนนะครับอรไทยสอบได้160คะแนนอรไทยสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูใช้กันนะครับใช้ก็จะมีนะครับ1 65% 2 70% 3 80% 4 85% นะครับเรามาดูที่เฉลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับว่าอรไทยนะครับสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเฉลยก็คือข้อ3นะครับ 80% นะครับวิธีการคิดก็มีอยู่ตามนี้เลยที่น้องๆนักศึกษาได้เห็นนะครับคะแนนเต็ม200คะแนนอรไทยสอบได้160คะแนนนะครับคะแนนเต็ม100อรไทยสอบได้ก็คือ160คูณ100แล้วก็หารด้วย200ก็จะได้80คะแนนนะครับข้อนี้ก็จะไม่ยากนะครับนักศึกษาสามารถดูได้นะครับแล้วก็มีวิธีคิดให้ตรงส่วนนี้ให้แล้วนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับข้อนี้เนาะเราต่อไปเราไปดูข้อถัดไปนะครับจะคล้ายๆกันนะครับนักศึกษาทั้งหมด50คนสอบวิชาคณิตศาสตร์ตก5คนให้หาว่านักเรียนที่สอบตกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนะครับเรามาดูช้อยส์นะครับ1 10% 2 20% 3 30% 4 40% สำหรับข้อนี้นะครับนักศึกษาก็ดูนะครับว่านักเรียนที่สอบตกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนะครับเรามาดูที่เฉลยกันนะครับเฉลยนะครับก็คือข้อ1นะครับ 10% นะครับก็จะมีวิธีคิดอย่างนี้นะครับ5เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ50หมายถึง5ต่อ50เท่ากับจำนวนใดต่อ100นะครับวิธีคิดก็คือ5คูณ100นะครับแล้วก็หารด้วย50ก็เท่ากับ10นะครับดังนั้นนักเรียนที่สอบตกคิดเป็น 10% ของนักเรียนทั้งหมดนะครับข้อนี้ก็เราก็จะแสดงวิธีคิดให้ตรงด้านตรงที่เฉลยตรงด้านนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาก็สามารถดูแล้วก็ฝึกนะครับนำไปฝึกแล้วก็นำไปทดลองทำได้นะครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกแล้วก็คิดแล้วก็ต้องทำอยู่บ่อยๆนะครับถึงจะจำได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็ได้คำตอบตามที่เห็นที่หน้าจอแล้วนะครับข้อถัดไปนะครับเจี๊ยบซื้อเงาะ5กิโลกรัมกิโลกรัมละ35บาทซื้อมะม่วง3กิโลกรัมให้ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทได้เงินทอน705บาทอยากทราบว่าเจี๊ยบซื้อมะม่วงกี่บาทนะครับเรามาดูใช้นะครับ1 120บาท2 175บาท3 295บาท4 705บาทนะครับเรามาดูที่เฉลยกันเลยนะครับข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะครับ120บาทนะครับมันก็จะตรงตัวนะครับวิธีการคิดก็คือเจี๊ยบซื้อเงาะเป็นเงิน5คูณ35เท่ากับ175บาทนะครับให้ธนบัตรใบละ 1,000 บาทได้รับเงินทอนมา700กับ5บาทนะครับเพราะฉะนั้นเจี๊ยบซื้อมะม่วงเป็นเงินนะครับก็จะมีวิธีคิดก็คือ 1,000 นะครับลบด้วย705บาทแล้วก็ลบด้วย175บาทนะครับก็เท่ากับคำตอบข้อนี้ก็คือ120บาทเรามาดูข้อถัดไปนะครับข้อใดต่อไปนี้ใช้การประมาณได้นะครับข้อใดต่อไปนี้ใช้การประมาณได้นะครับเรามาดูใช้นะครับข้อ1หมายเลขโทรศัพท์ข้อ2รหัสไปรษณีย์ข้อ3ทะเบียนรถยนต์4ประชากรของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเรามาดูเฉลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เฉลยข้อที่4นะครับประชากรของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็จะมีแนวคิดแบบนี้นะครับเพราะหมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ทะเบียนรถยนต์เป็นตัวเลขเฉพาะ
ที่ใช้ระบุตำแหน่งนะครับไม่สามารถนำมาหาค่าประมาณได้นะครับตัวเลขในการคิดคำนวณการหาค่าประมาณก็มีเช่นราคาสินค้าส่วนสูงน้ำหนักจำนวนเงินและประชากรเป็นต้นนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบคือประชากรของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับจังหวัดแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมด 989,056 เป็นประชากรหญิง 569,831 คนที่เหลือเป็นประชากรชายประมาณกี่คนโดยประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับข้อที่หนึ่ง 420,000 คนข้อที่สอง 419,225 คนข้อสาม 419,200 คนข้อสี่ 419,000 คนนะครับเรามาดูคำตอบของข้อนี้นะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับจำนวน 420,000 คนนะครับโดยวิธีคิดนักศึกษาก็สามารถดูได้จากเฉลยด้านล่างนี้นะครับจากโจทย์ปัญหาเขียนเป็นโจทย์สัญลักษณ์นะครับ 989,056 คนนะครับลบด้วย 569,831 คนก็จะเหลือเป็นชายก็คือ419,225 คนนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็419,225อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่าง410,000นะครับและ420,000นะครับสำหรับคำตอบของข้อนี้สำหรับประชากรชายนะครับก็คือที่อยู่ใกล้นะครับก็คือ 420,000 นะครับมากกว่า 410,000 นะครับดังนั้นค่าประมาณนะครับเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับของ 419,225 ก็คือ 420,000 นะครับคำตอบก็คือข้อ1นะครับคือ 420,000 คนนะครับนักศึกษาสามารถดูได้จากในนี้นะครับแล้วนักศึกษาก็ไปเปรียบเทียบได้นะครับโดยการประมาณการนะครับเรามาดูข้อถัดไปนะครับถ้า C เป็นจำนวนเฉพาะข้อใดกล่าวถูกต้องถ้า C เป็นจำนวนเฉพาะข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับเรามาดูช้อยส์นะครับ 1. C มีตัวประกอบคือ C เพียงตัวเดียวเท่านั้น 2.C มีตัวประกอบคือ1และ C เท่านั้น 3. C ต้องมีตัวประกอบคือ1 2และ C นะครับ C C มีตัวประกอบคือ2และ C เท่านั้นนะครับเรามาดูเฉลยข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับนักศึกษาสามารถดูได้เลยนะครับเฉลยนะครับก็คือข้อ2นะครับ C มีตัวประกอบคือ1และ C เท่านั้นนะครับเพราะจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นก็คือ1กับจำนวนนับนั้นนะครับนักศึกษาก็สำหรับข้อนี้ก็เฉลยเป็นข้อที่2นะครับ C มีตัวประกอบคือ1และ4เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อถัดไปนะครับ 9,990.099 ตรงกับข้อใดมาดูใช้กันนะครับข้อ1 999.99 ข้อ2 9,990.99 ข้อ3 9,990.099 4 9,999.099 นะครับสำหรับข้อนี้ก็น่าจะตรงตัวนะครับก็คือวิธีคิดก็คือตรงตัวของเขานะครับเฉลยก็คือข้อที่3นะครับคือ 9,990.099 นะครับก็อ่านว่า 9,990.099
นะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับนักศึกษาก็สามารถดูได้ตรงตัวเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับถัดไปนะครับข้อถัดไปข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะครับมาดูช้อยส์นะครับ1 9ใน 591.46 อยู่ในหลัก10 2 5ใน 5620.83 อยู่ในหลักพัน 3 6ใน 3578.261 อยู่ในหลักส่วน10 4 8ใน 6295.873 อยู่ในหลักส่วนพันนะครับนะครับเฉลยข้อเฉลยก็คือข้อ4นะครับ8ใน 6295.873อยู่ในหลักส่วนพันนะครับนักศึกษาก็สามารถดูจากในตารางตรงส่วนนี้นะครับแล้วนักศึกษาก็สามารถเปรียบเทียบได้ตรงส่วนนี้นะครับข้อนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่านะครับ 20,000 บวก 3,000 บวก 500 บวก 1 บวก 0.8 บวก 0.009 มีค่ามากกว่าจำนวนในข้อใดนะครับเรามาดูช้อยกันนะครับก็จะมี 25,310.809 2 23,510.809 ข้อ3 23,501.908 ข้อ4 23,501.089 นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเฉลยก็คือข้อที่4 23,501.089 นะครับก็นำจำนวนทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะได้ 23,501.809 นะครับซึ่งมากกว่า 23,501.809 มากกว่าข้อที่4นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่4นะครับนักศึกษาสามารถดูได้จากข้อนี้นะครับดูได้จากในเฉลยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับการติว Ended ออนไลน์สู้ภัยโควิด-19 ชาวกศน.อำเภอเมืองชลบุรีนะครับก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ฝากนักศึกษานะครับก็เข้าไปศึกษาค้นคว้าได้นะครับเพิ่มเติมจากที่ทางทีมงานได้นำเสนอไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกศน.อำเภอเมืองชลบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับ